เรียนพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านในส่วนของกระทรวงการคลังนะครับซึ่งก็จะมีมาตรการทั้งในเรื่องของการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงโควิดรอบและลอกใหม่นะครับทั้งอีกทั้งในเรื่องของมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศนะครับรวมทั้งในเรื่องของการเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการและประชาชนนะครับแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับก็มีทั้งหมด4เรื่องด้วยกันขออนุญาตเรื่องที่1 นะครับเป็นเรื่องของโครงการคนละครึ่งนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้ทางกระทรวงการคลังนั้นเสนอเปิดลงทะเบียนใหม่ประมาณ1ล้านสิทธิ์นะครับปลายเดือนมกราคมซึ่งเรื่องนี้นั้นทางกระทรวงการคลังก็ได้มีการเตรียมการมาโดยตลอดนะครับเพียงแต่ว่าต้องรอดูตัวเลขที่ชัดเจนซึ่งบัดนี้ก็ตัวเลขที่ชัดเจนนั้นก็ในส่วนของคงคนละครึ่งในระยะที่1หรือเฟสที่1นั้นก็จะมีสิทธิ์ที่คงเหลืออยู่ประมาณ 500,000 สิทธิ์นะครับส่วนระยะที่2ซึ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่วันที่1มกราคม2564นั้นก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบนะครับว่าจะมีสิทธิ์คงเหลือเท่าไหร่ซึ่งสิทธิ์คงเหลือตรงนี้ก็มี2ประเด็นด้วยกันก็คือเรื่องของคุณสมบัติของผู้ประชาชนที่สมัครเข้ามาแล้วไม่ผ่านในเรื่องของคุณสมบัติประการที่2ก็คือเมื่อได้สิทธิ์ไปแล้วนะครับภายใน14วันนั้นยังไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการใช้จ่ายอันนี้ก็จะโดนตัดสิทธิ์ไปนะครับซึ่งก็พอทราบแล้วว่าในระยะที่2นั้นสิทธิ์คงเหลือนั้นจะอยู่ประมาณ 500,000 เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นรวม2สิทธิ์นั้นก็ประมาณ1ล้าน1ล้านสิทธิ์นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะเสนอผ่านเข้าครม.เข้าคณะรัฐมนตรีนะครับภายในสัปดาห์หน้านะครับภายในสัปดาห์วันที่วันอังคารที่19นะครับซึ่งอันนี้จะต้องไปผ่านขั้นตอนในเรื่องของการใช้เงินกู้เนื่องจากโครงการในระยะที่1นั้นได้หมดกำหนดไปแล้วนะครับก็ต้องขอว่ามีเงินคงเหลือตรงนี้ก็ขอนำมาใช้ในระยะที่2นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของโครงการคนละครึ่งนั้นก็จะเสนอคณะรัฐมนตรีภายในวันอังคารหน้านะครับส่วนในเรื่องของการลงทะเบียนนั้นก็ได้กำหนดการไว้คร่าวๆนะครับว่าเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในวันที่19แล้วเนี่ยวันที่20ก็จะเปิดให้ลงทะเบียนเลยนะครับส่วนเรื่องของการใช้นั้นก็ประมาณวันที่25นะครับ25มกราคมผู้ที่ลงทะเบียนแล้วก็ผ่านเกณฑ์ต่างๆก็จะสามารถใช้โครงการคนละครึ่งได้ภายในวันที่25มกราคมนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่1นะครับส่วนเรื่องที่2นั้นก็เป็นเรื่องของมาตรการในเรื่องของบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นะครับหรือที่เรามักจะเรียกว่าเป็นมาตรการเยียวยานะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีจากการหารือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นก็ได้ข้อสรุปแล้วก็ท่านนายกก็ได้หารือในครม.ด้วยนะครับว่าได้กำหนดไว้พิจารณาวงเงินที่เหมาะสมนั้นก็อยู่ที่ประมาณ 3,500 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา2เดือนนะครับซึ่งในเรื่องนี้ก็จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีในวันอังคารหน้าเช่นเดียวกันนะครับส่วนในเรื่องของการที่จะพี่น้องประชาชนที่ผ่านเกณฑ์ในเรื่องของการใช้สิทธิ์เยียวยาหรือบรรเทาความเดือดร้อนนั้นก็จะสามารถที่จะใช้เงินได้ภายในเดือนภายในสิ้นเดือนมกราคมเป็นอย่างเร็วนะครับหรือต้นเดือนกุมภาเป็นอย่างช้านะครับต้นเดือนนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตว่าเรื่องกำหนดวันที่ชัดเจนนั้นก็จะรายงานทางท่านสื่อมวลชนเป็นระยะนะครับซึ่งในเรื่องของความครอบคลุมของมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนนั้นก็จะครอบคลุมทุกกลุ่มนะครับทุกกลุ่มนะครับเพียงแต่ว่าจะต้องลงทะเบียนผ่านโครงการซึ่งเราเรียกว่าโครงการเราชนะนะครับเราชนะนะครับอันนี้ก็ได้เตรียมการไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตว่ารออีกสักนิดนึงวันอังคารหน้านะครับก็เราก็จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีนะครับส่วนประเด็นในเรื่องของการเสริมสภาพคล่องนะครับหรือการพักชำระหนี้มาตรการทางด้านการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจซึ่งมีทั้งหมด7แห่งด้วยกัน7สถาบันที่อยู่ภายในกำกับของกระทรวงการคลังนะครับก็ขออนุญาตเรียนว่าในวันนี้ทางกระทรวงการคลังก็ได้รับ
ขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีนะครับขยายเวลาของโครงการ3โครงการด้วยกันนะครับอันที่1ก็เป็นโครงการในเรื่องของการขยายเวลาโครงการสินเชื่อพลังเสริมพลังฐานรากนะครับซึ่งมีวงเงินคงเหลืออยู่ 7,500 ล้านบาทนะครับอันนี้ของธนาคารออมสินนะครับซึ่งก็เป็นการสนับสนุนสินเชื่อให้กับประชาชนผู้มีรายได้ประจำผู้ประกอบอาชีพอิสระผู้ประกอบการรายย่อยรวมถึงบุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโควิด-19 หรือได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติหรือภัยทางเศรษฐกิจนะครับเราก็จะมีวงเงินให้ 50,000 บาทต่อรายนะครับอัตราดอกเบี้ยก็ไม่เกินร้อยละ 0.35 ต่อเดือนระยะเวลาการกู้ไม่เกิน3ปีซึ่งแต่เดิมนั้นเนี่ยหมดระยะเวลารับคำขอกู้ตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2563นะครับซึ่งวันนี้ก็คณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติให้ขยายเวลาออกไปถึงวันที่30มิถุนายน2564นะครับส่วนโครงการที่2ก็คือเรื่องของการขยายเวลาดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นะครับซึ่งเรามีวงเงินเหลืออยู่ประมาณ 11,400 ล้านบาทนะครับซึ่งก็เป็นวงเงินของธนาคารออมสินและธนาคารธกส.นะครับอันนี้ก็เป็นการสนับสนุนสินเชื่อให้แก่ประชาชนที่มีอาชีพอิสระที่ไม่มีรายได้ประจำหรือเกษตรกรรายย่อยนะครับคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละ 0.1 ต่อเดือนนะครับระยะเวลากู้ไม่เกิน2ปี6เดือนนะครับปลอดชำระหนี้ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา6เดือนนะครับโดยรับคำขอสินเชื่อถึงวันที่30ธันวาคม2563ซึ่งตรงนี้ครม.ก็ได้อนุญาตให้อนุมัติให้ขยายเวลาไปถึงวันที่30มิถุนายน2564นะครับส่วนโครงการที่3ก็คือเรื่องของการขยายเวลามาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนะครับอันนี้เป็นวงเงินคงเหลืออยู่ประมาณ 2,000 ล้านบาทนะครับโดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือธสน.นั้นก็จะสนับสนุนสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการส่งออกและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะครับรวมถึงผู้นำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อพัฒนาในธุรกิจของตัวเองนะครับอันนี้ก็อัตราดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีในปีที่1และ2นะครับอัตราพาร์มเรทลบร้อยละ2นะครับต่อปีในปีที่3ถึง5และคิดอัตราพาร์มเรทต่อปีในปีที่6ถึง7นะครับอยู่ที่ร้อยละ6นะครับโดยสิ้นสุดการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อไม่เกินวันที่30ธันวาคม2563อันนี้ก็คณะรัฐมนตรีก็ขยายเวลาให้ถึงวันที่30มิถุนายน2564นะครับเพราะฉะนั้นทั้ง3โครงการก็ได้รับการขยายเวลารับคำขอสินเชื่อซึ่งเป็นสินเชื่อสำหรับประชาชนรายย่อยนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการที่ลงทุนในเครื่องจักรต่างๆนะครับอันนี้ก็ในสำหรับในเรื่องของมาตรการในที่ได้รับอนุมัติในวันนี้อย่างไรก็ตามนะครับมาตรการในเรื่องของทางด้านการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจภายในกำกับของกระทรวงการคลังซึ่งเมื่อเดือนตุลาปี2563นั้นมาตรการในเรื่องของการพักชำระหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้หมดระยะเวลาไปเมื่อวันที่22ตุลาคม2563ซึ่งในส่วนของกระทรวงการคลังนั้นก็ได้ขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2564ในทันทีนะครับทันทีที่หมดกำหนดวันที่22ตุลาของซอฟท์โลนของธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลังก็ได้ขยายเวลาให้ในทันทีนะครับใน2เรื่องครับในเรื่องของมาตรการเสริมสภาพคล่องหรือสินเชื่อและก็ค้ำประกันสินเชื่อนะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการพักชำระหนี้นะครับในส่วนของมาตรการเสริมสภาพคล่องและการพักชำระหนี้นั้นมาตรการนี้ทางสถาบันการเงินของรัฐ7แห่งก็ยังดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ประสบภาวะวิกฤตโควิดรอบที่2นะครับก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เรียนว่ามาตรการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสริมสภาพคล่องสำหรับผู้ประกอบการนะครับอันที่1ก็ได้แก่ธนาคารออมสินธนาคาร SME บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.นะครับซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าเมื่อต้นเดือนธันวาคมนั้นเราก็ได้เพิ่มในเรื่องของวงเงินค้ำประกันสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการนะครับที่กู้เงินผ่านธนาคารพาณิชย์
และหรือธนาคารของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารของรัฐนั้นก็สามารถใช้โครงการค้ำประกันสินเชื่อของบสย.ได้นะครับซึ่งวงเงินทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณ 170,000 กว่าล้านนะครับอันนี้ก็ยังเป็นมาตรการที่เรายังดำเนินการอยู่นะครับนอกจากนี้นะครับในเรื่องของการเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการก็ยังมีวงเงินของซอฟท์โลนอยู่นะครับอันนี้เป็นซอฟท์โลนของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งกระทรวงการคลังกับก็จะได้มีการประสานงานแล้วก็หารือร่วมกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยในการที่จะผ่อนคลายกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อให้สามารถที่จะใช้วงเงินของซอฟท์โลนนี้ได้นะครับในส่วนของการเสริมสภาพคล่องสำหรับพี่น้องประชาชนผมได้กล่าวไว้ตอนต้นแล้วนะครับว่าธนาคารออมสินแล้วก็ธทกสแล้วก็ทางทศนนะครับก็ได้รับอนุมัติขยายเวลาไปแล้วนะครับในส่วนของประชาชนก็มี2ธนาคารก็คือธนาคารออมสินแล้วก็ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะครับวงเงินสินเชื่อก็มีตั้งแต่สินเชื่อฉุกเฉินนะครับ 10,000 บาทต่อรายนะครับแล้วก็สินเชื่อที่ไม่ใช่ฉุกเฉินนั้นก็อยู่ที่ 50,000 บาทต่อรายนะครับอันนี้ก็เป็น2เรื่องที่เสริมสภาพคล่องให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่เดือดร้อนนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือสำหรับผู้ประกอบการก็คือว่าโครงการของธนาคารออมสินโครงการที่เรียกว่ามีที่มีเงินนะครับมีที่มีเงินก็คือในส่วนของผู้ประกอบการที่อาจจะประสบปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องไม่มีสภาพคล่องเพียงพอในการที่จะจ่ายเงินเดือนพนักงานลูกจ้างอะไรต่างๆพวกนี้นั้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็อาจจะมีที่ดินนะครับซึ่งที่ดินนั้นก็สามารถที่จะนำมาแลกเป็นเงินกับทางธนาคารออมสินได้อะไรก็ตามนั้นเรื่องนี้ทางธนาคารออมสินก็จะมีการประเมินอย่างรอบคอบนะครับในการที่จะแลกที่ดินนั้นเป็นเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องในระยะสั้นเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการธุรกิจนั้นสามารถที่จะรักษาการจ้างงานไว้แล้วรักษาธุรกิจของตัวเองไว้ได้นะครับอันนี้ก็มีหลายโครงการนะครับทั้งของออมสินแล้วก็ของธกส.นะครับส่วนมาตรการเรื่องที่2ของเรื่องมาตรการบรรเทาภาระหนี้หรือพักชำระหนี้นั้นแนวทางในการพักชำระหนี้นั้นก็จะมีอยู่ประมาณ4ประเด็นด้วยกันประเด็นที่1คือการพักชำระหนี้คำว่าพักชำระหนี้นั้นก็หมายถึงทั้งพักชำระเงินต้นแบบที่1หรือพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนะครับเรื่องส่วนที่2นั้นก็เป็นการลดอัตราดอกเบี้ยด้วยนะครับส่วนที่3ก็คือยืดเวลาการพักชำระหนี้ออกไปนะครับส่วนที่4ก็คือในเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้ก็มีทั้ง4ประเด็นในเรื่องของแนวทางการช่วยเหลือลูกหนี้นะครับอันนี้ก็ทั้ง7ธนาคาร7สถาบันการเงินนั้นก็ได้ยังดำเนินการต่ออย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับในเรื่องของพื้นที่ที่จะให้ความช่วยเหลือนั้นนอกจากในเรื่องของภาคธุรกิจท่องเที่ยวนะครับยังมีในเรื่องของพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ก็พื้นที่5จังหวัดนั้นก็ได้มอบหมายให้ทางธนาคารสถาบันการเงินของรัฐนะครับทั้ง7แห่งนั้นได้ลงไปดูเป็นพิเศษนะครับอย่างไรก็ตามนั้นในข้อสรุปในเรื่องของมาตรการเสริมสภาพคล่องนั้นวงเงินที่เรามีอยู่ในขณะนี้เฉพาะของสถาบันการเงินของรัฐยังมีวงเงินเหลืออยู่ที่ 268,000 ล้านนะครับส่วนในเรื่องของซอฟท์โลนของธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีวงเงินคงเหลืออยู่ที่ 370,000 ล้านบาทเพราะนั้นวงเงินสภาพคล่องถ้าเราสามารถที่จะให้บริการได้นั้นก็อยู่ที่ประมาณ 638,000 ล้านบาทนะครับอันนี้ก็ขอเรียนให้พี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการทั้งหลายรวมทั้งธุรกิจต่างๆได้รับทราบแล้วก็ขอใหติดต่อกับทางธนาคารของรัฐได้ทุกแห่งนะครับทุกเวลานะครับส่วนสุดท้ายนะครับมาตรการในเรื่องของการลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการลดมาตรการในเรื่องลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับในเรื่องของการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งทั้ง2เรื่องนั้นทางกระทรวงการคลังผมเองก็ได้หารือกับทางรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับว่าก็เรื่องของโควิด-19 นั้นก็เป็นเรื่องที่ได้รับผลกระทบอย่างท่วนหน้านะครับแล้วก็มีภาระค่าใช้จ่ายสำหรับในเรื่องของการชำระภาษีซึ่งก็ขาดตอนมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับ
ก็เป็นที่สรุปว่าในเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเราก็จะลดให้ 90% นะครับลดให้ 90% เพราะนั้นก็ชำระเพียงแค่ 10% นะครับส่วนในเรื่องของการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนนั้นก็จะลดให้เหลือ 0.01% นะครับซึ่งเรื่องนี้นั้นก็จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีได้ภายใน2อาทิตย์นะครับใน2สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับก็ขออนุญาตเรียนพี่น้องสื่อมวลชนและก็พี่น้องประชาชนทราบนะครับโครงการเราชนะจะลงทะเบียนได้เมื่อไหร่คะก็จะเสนอคณะรัฐมนตรีภายในสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งก็จะพยายามให้สามารถพี่น้องประชาชนกดเงินได้ภายในสิ้นเดือนนะครับหรืออย่างเป็นอย่างเร็วนะครับหรือไม่ก็เป็นอย่างช้าก็ประมาณสัปดาห์แรกของเดือนกุมภานะครับเขาต้องลงทะเบียนค่ะต้องลงทะเบียนครับครับ